ดากองประทับจำลองของเราทุกคนที่ได้ร่วมสร้างกุศลผลบุญจงดลสมปรารถนาเกิดมาชาตินี้ได้สร้างบุญใหญ่ไว้ในภาราแทนคุณองค์พระสัมมาขอบุญนำพาถึงพระนิพพานจะขอสาธุยกตำนานของหมู่บ้านสันมหาพลปาติวแม่วางให้สาธุชนที่มาร่วมสร้างพระธาตุเวดากองสันมหาพลตำบลต้นเป่าพ่อแก่แม่เฒ่าจะอาวาสปรองดองพ่อแก้วตาดีพ่อคำพ่อทองพ่อหมื่นพ่อสอนยายมอยตามาพ่อตาลุงปันพ่อจันลุงใจขุดดินตักไม้ลงหลักปักฐานลำบากละกรรมเพื่อลูกเพื่อหลานอยู่สุขสบายถึงปัจจุบันต้องขออภัยที่มีได้เอ่ยชื่อแต่ท่านก็คือบุคคลสำคัญสร้างบ้านแปลงเมืองป่าติ้วด้วยกันสืบลูกสืบหลานสุขสันต์ร่มเย็นทั้งสิบกว่าปีที่ผ่านมาหลวงพ่อบุญทาเริ่มมาให้เห็นพระสมุดวงดีบารมีชัดเจนสื่อสารแม่ครูให้จุ่มชูพระเนนพระสุพจน์ได้เป็นเจ้าอาวาสสืบมาตรงปัจจุบันพระมหาจันทร์เจ้ามาแทนองค์เก่าเริ่มบูรณาอยากมีพระธาตุไว้สักการบูชาจึงได้ปรึกษากับวุฒิชาติคำปันพูดออกอากาศ FM 96ชวนญาติธรรมรวมด้วยช่วยกันพระครูปลัดทินวัฒน์ยืนยันตั้งสัจจาธิษฐานร่วมสร้างพระธาตุอีกองค์สามีทุนาปะปาสามัคคีพระครูสิทธิยานรังสีประธานฝ่ายสงฆ์พระครูสุเมธธรรมวงศ์พระครูสุกิจจาภิรมรวมใจท่านรองนายยกท่านพ่อกำนันทั้งผู้ใหญ่บ้านร่วมกันถวายชาวบ้านป่าติ้วร่วมแรงร่วมใจบอกข่าวกระจายไปทั้งชุมชนแม่พิกุลรักเราแม่ครูรำแพนอีกทั้งแฟนคลับพี่นานทุกคนสามิทุนามาร่วมงานกุศลวัสันมหาพลสร้างพระธาตุเจดีย์ชเวดากองส่องฟ้าอัมภัยทุกท่านภูมิใจร่วมสามัคคีกับวายแทบเท้าพระธรรมเสนาบดีเปิดขึ้นสถานีสื่อธรรมะถึงกันต้องขอขอบคุณพระนงอภิญญาแต่งเพลงแลมาส่งให้พี่นานเข้าห้องอัดร้องเองก็แล้วกันหากไม่ถูกใจท่านก
ก็ต้องขออภัยผมเป็นดีเจมิใช่นักร้องต้องขอขอบคุณพี่น้องที่ให้แรงใจเชเวดากองจงปกป้องคุ้มภัยให้ได้รับโชคใหญ่กันทุกๆ